3ไอเทมที่ช่วยโกงความหิวได้แบบดีงามเวอร์เวอร์เลยแหละนะครับ อันนี้เป็นคลิปพิเศษนะที่ผมขออนุญาตแบบมาแชร์วิธีโกงความหิวจากประสบการณ์ตัวเองล้วนๆเลยนะครับโอเคไหมด้วยความที่ตอนนั้นที่ผมกำลังเริ่มปั้นหุ่นและเข้าสู่ช่วงของการไดเอทอย่างเงี้ยครับแต่มันก็อาจจะมีนิสัยเดิมๆของผมโผล่มาบ้างด้วยความที่ผมเป็นคนติดกินจุกจิกมากนะครับคราวนี้พอผมเริ่มมีการลดปริมาณอาหารที่ต้องกินลงมันอาจจะมีช่วงใจสั่นๆบ้างนะครับแต่ว่าพอผมมี3ไอเทมนี้มาช่วยมันกลับทำให้ผมไดเอทได้ดีงามมากๆมาเริ่มที่ไอเทมแรกกันเลยนะครับไอเทมแรกก็คือจะเป็นก้อนน้ำแข็งครับก้อนประมาณขนาดนี้แหละที่เหมือนเราแช่ทำตามตู้เย็นตามช่องฟรีซกันนี่แหละโอเคไหมครับผมจะเอามาอมต่อเนื่องเนี่ยสักประมาณ 2-3 ก้อนหรือบางทีอาจจะ4ก้อนนะต่อเนื่องไปเรื่อยๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนผมมีความรู้สึกเฮ้ยพอข้างในปากผมมันเย็นแล้วความหิวของผมมันเริ่มหายไปเฮ้ยมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะอันนี้คือในความรู้สึกผมนะครับนะเลยแบบว่าเฮ้ยอยากใครอยากลองเราเอาไปทำดูนะครับกับข้อ2นะครับก็คือจะเป็นไอเทมที่ชื่อว่านี่ครับลูกอมริโคล่านะลูกอมริโคล่าด้วยความที่ผมเห็นว่ามันเป็นลูกอมสมุนไพรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เท่าที่ผมดูรายละเอียดคือพลังงานเนี่ยมันแค่10กิโลแคลอรี่เองนะครับต่อเม็ดนะแล้วก็ไม่มีน้ำตาลไม่มีโซเดียมนะครับมันก็เลยทำให้ผมลองเอามาใช้แล้วมันกลายเป็นเหมือนกับว่าทุกครั้งที่ผมหิวพอผมได้อมอะไรแบบเนี้ยครับมันทำให้ผมก็เย็นคออีกเพราะว่าอันนี้มันเหมือนกับว่าช่วยในเรื่องของอาการเจ็บคอหรืออะไรด้วยนะพอมันเย็นจากข้างในปั๊บเหมือนกันเลยครับก็คือเฮ้ยอาการหิวของผมมันดีขึ้นกับอย่างที่3เลยนะครับอย่างสุดท้ายอันนี้คือให้เป็นของแถมนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันช่วยได้ก็จะดีมากเลยก็คือแปรงฟันหลังอาหารเฮ้ยจริงๆนะผมมีความรู้สึกว่าพอผมแปรงฟันหลังจากกินอะไรเสร็จปั๊บเนี่ยผมจะโอเคแล้วแต่ว่ายาสีฟันมันก็ควรจะเลือกแบบที่มันเหมือนกับว่าสูตรเย็นหน่อยก็จะดีนะเนี่ยผมชอบมาสายเย็นพอมันเย็นปั๊บผมมีความรู้สึกว่าผมกินอะไรต่อไม่ได้แล้วหรือแบบผมเพิ่งกินอาหารเสร็จแล้วผมเพิ่งแปรงฟันเสร็จด้วยผมไปกินของหวานต่อมันก็ไม่อร่อยแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยเซฟในเรื่องของการกินจุกจิกของผมไปด้วยอีกเพราะยังไงลองฟังคลิปนี้แล้วลองเอา3ไอเทมนี้ลองเอาไปปรับใช้ได้ผลลัพธ์ที่ดียังไงมาแบ่งปันกันตามคอมเมนต์ได้เลยนะครับ